ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด10ละครที่คิดว่าจะปังแต่ดันแป๊ก2019เผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปีกันแล้วค่ะในปี2019อาจจะเป็นปีที่ผ่านไปเร็วหรือผ่านไปอย่างเชื่องช้าก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นกันมาตลอดทั้งปีก็คือความเอนเตอร์เทนที่ผ่านหน้าจอทีวีของบ้านคุณที่ยังคงบันเทิงกันตลอดทั้งปีจำกันได้หรือเปล่าคะว่าปีนี้มีละครเรื่องไหนกันบ้างที่คุณได้ดูและละครเรื่องไหนบ้างที่ตอนแรกเราคิดว่าเรื่องนี้แหละต้องปังแน่ๆแต่เอาเข้าจริงกับร่วงไม่เป็นท่าเสียมากกว่าวันนี้จะพาทุกคนย้อนไปดูกันว่าปี2019มีละครเรื่องไหนที่ถูกคาดว่าต้องปังแน่ๆแต่พอออกอากาศจริงกับแป๊กอย่างน่าผิดหวังกันบ้างค่ะ1แรงเงา2แรงส่งจากแรงเงาเรียกว่าส่งอย่างปังแต่ก็ไม่ได้ทำให้แรงเงา2ปังแบบจุดพลุแบบภาคแรกแม้จะใช้นักแสดงชุดเดิมอย่างนางเอกเจนนี่อัลภาสณป้อมเพชรเคนภูภูมิธัญญาธัญญเรศยกชุดก็แล้วแต่กระแสกับร่วงเอาร่วงแล้วหลายคนมองว่าพอเนื้อเรื่องจากภาคแรกนั้นครบประเด็นที่จะเกิดขึ้นแล้วเมื่อภาค2ก็เป็นการเริ่มประเด็นใหม่ที่ไม่น่าติดตามเท่าภาคแรก2ลิขิตรักข้ามดวงดาวจากซีรีส์เกาหลีเรื่องดังใหญ่ตัวร้ายกับนายต่างดาวที่ดังเปรี้ยงปร้างทั้งเอเชียถูกผู้จัดหนองหยิบมาทำเป็นละครเวอร์ชั่นไทยที่ปังตั้งแต่วางตัวนักแสดงนำที่ได้นางเอกแมทพิรณีมารับบทเป็นนางเอกที่เหมือนถอดมาจากต้นฉบับและพระเอกณเดชน์ก็เป็นหนุ่มต่างดาวมาดนิ่งที่เปลี่ยนลุคให้ดูเกาหลีที่บอกเลยค่ะว่าแรกเริ่มเรื่องนี้กระแสดีที่จับตามองสุดๆแต่แล้วนางเอกของเรื่องก็มีข่าวเช้าไปจุกๆหนึ่งทำให้หลายคนถึงกับลั่นวาจาว่าจะไม่ขอติดตามดูนั่นก็เป็นดุลพินิจของแต่ละคนไปแต่เมื่อละครออกอากาศก็เห็นได้ว่าเรื่องราวจะดูถอดแบบต้นฉบับเกาหลีมากไปหน่อยจนกลายเป็นจริตที่คนไทยเข้าไม่ถึงก็เรียกได้ว่าแป๊กไปไม่น้อยเหมือนกันค่ะเรื่องนี้3ได้แดงละครที่รวมนักแสดงมากฝีมือมารวมตัวกันในเรื่องอย่างได้แดงของผู้จัดอ้อมพิยดาก็เป็นหนึ่งในละครที่หลายคนจับตาว่าน่าจะเปรี้ยงไม่น้อยเพราะมีทั้งนกสินใจป๋อณัฐวุฒิคริสหอวังและก้าวจิรายุก็เห็นรายชื่อก็น่าจับตาแล้วแต่เมื่อออกอากาศก็ไม่รู้ว่าทำไมไม่เปรี้ยงตามคาดอาจจะเป็นเพราะว่าความเข้มข้นของเนื้อเรื่องยังไม่ถูกใจคนดูก็เป็นได้ค่ะ 4. รักจังเอ๋ยตั้งแต่เป็นเจ้าแม่นาคีผลงานของนางเอกแต้วณัฐพรก็เรียกว่าขาขึ้นตลอดบอกเลยว่าบทแนวโรแมนติกดราม่าหรือจะพูดภาษาถิ่นนั้นเข้าทางจริงๆค่ะมีแต่เรื่องปังๆทั้งนั้นแต่พอลองเปลี่ยนแนวคอมเมดี้บ้างน่าจะไม่ใช่ทางขนาดประกบพระเอกเต๋อฉันทวิทย์ที่เป็นเจ้าพ่อสายคอมเมดี้แล้วบทก็ไม่ได้ช่วยส่งให้เรื่องนี้เปรี้ยงปังเลยค่ะ5บ่วงนฤมิตการกลับมาเจอกันของคู่ขวัญวงการละครระหว่างโอมอัจฉาและแมทพิรณีที่ตอนแรกคนก็ตั้งตารอกันอยู่หรอกแต่พอนานวันไปกระแสการรอคอยก็เริ่มซบเซาเพราะเรื่องนี้เรียกว่าเป็นละครดองก็ว่าได้ที่ถ่ายเสร็จไป2ปีกว่าแล้วถึงได้คิวออกอากาศกว่าจะถึงตอนนั้นทั้งภาพทั้งคอสตูมก็แปลกตากันไปแล้วอีกทั้งพล็อตเรื่องยังเป็นละครซ้อนละครแล้วยังมีนิมิตซ้อนนิมิตกันอีกเรียกว่าถ้าเรียงไทม์ไลน์ภาพให้คนดูเข้าใจยากก็บอกเลยว่ายากต่อการติดตามอย่างต่อเนื่องจริงๆ 6. เพิงเสน่หาการกลับมาคืนชายบ้านเก่าของนางเอกนุ่นวรนุชที่กลับมาร่วมงานกับช่อง7ในรอบ8ปีก็ทำหลายคนตื่นเต้นอยากเห็นฝีมือนางเอกเจ้าน้ำตาผ่านจอ7สีสุดๆมีกระแสการติดตามต่อเนื่องแต่เมื่อละครออกอากาศกระแสกลับหดหายไม่พอเรื่องราวในเรื่องก็ยังไม่ดึงดูดคนดูพอที่จะทำให้เรตติ้งกระเตื้องได้เรียกว่ากลับมาบ้านชายคาเก่าแบบแป๊กๆก็คงไม่ผิด 7. Secret Garden อีกหนึ่งซีรีส์ที่มาจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง Secret Garden ที่ผู้จัดอนันดาเอเวอริงแฮมที่เคยหยิบซีรีส์เกาหลีมาสร้างเป็นเวอร์ชั่นไทยกี่เรื่องก็บูมตั้งแต่สมัย Full House มาจนถึง Secret Garden ก็ลงสนามเองประกบนางเอกใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่แรกเริ่มการวางตัวก็เรียกว่าปังมากเห็นแคสติ้งก็น่าดูแล้ว
อีกทั้งเวอร์ชันเกาหลียังเป็นที่ตราตึงสุดๆทั้งเนื้อเรื่องและนักแสดงฝั่งไทยของเราก็ไม่ได้ดูไก่กาสักนิดแต่ติดตรงที่ถ่ายเสร็จไปชั่วอายุหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้ออนเรียกง่ายๆว่าดองจนหมดกระแสทำเอาหลายคนหายจากการติดตามไปเลยค่ะ 8. พูดพิศวาสละครเรื่องพูดพิศวาสที่หลายคนคุ้นหูได้กลับมารีเมคอีกครั้งในรอบหลายปีครั้งนี้ได้นักแสดงดาวรุ่งของทางช่องวันอย่างฟิล์มธนภัทรและใบเฟิร์นอัญชสาประกบคู่กันหลังจากคลาดกันไปมาหลายเรื่องที่ครั้งนี้ปรับบทนิดหน่อยจากความรักคนกับวิญญาณให้กลายเป็นเรื่องของคนกับผีดิบที่ฝั่งโปรดักชันก็ไม่ได้ไก่กาภาพสวยละมุนตาสุดๆแต่ไม่รู้ทำไมถึงไม่ปังแบบที่คาดไว้9หีบหลอนซ่อนวิญญาณความหลอนในวันวานยังตราตึงให้คนดูกับผีหีบในละครหีบหลอนซ่อนวิญญาณที่เพียงแค่ได้ยินชื่อก็มีภาพความหลอนจากเวอร์ชันเก่าเข้ามาในหัวแล้วล่ะค่ะเมื่อกลับมารีเมคอีกครั้งก็มีความหลอนที่มาพร้อมกับความสวยของผีสาวที่ดูแล้วก็รู้สึกว่าสวยเกินกว่าจะน่ากลัวอีกทั้งความหลอนและความสยองของวิญญาณที่อยู่ในหีบก็ค่อยๆเปิดออกมาก็ดูไม่ขลังเท่าเวอร์ชันแรกกลายเป็นผีสาวจากหีบที่ดูเกรี้ยวกราดไปซะงั้นค่ะ 10. ยอดรักนักรบเป็นที่เฮียเวียสุกลวัฒน์รับงานการแสดงแบบจุกๆให้แฟนละครได้เห็นหน้ากันตั้งแต่ต้นปียันปลายปีและงานนี้ก็เพิ่มภาพลักษณ์ใหม่ๆกับการเป็นทั้งทหารและนักร้องลูกทุ่งเต็มพิกัดแถมยังได้ประกบนางเอกสาวทิสาที่จับคู่เป็นคู่ขวัญจากละครสัมปทานหัวใจจนดังเปรี้ยงไปการกลับมาเจอกันอีกครั้งของคู่นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นที่ตั้งตารอของคนดูไม่น้อยค่ะแต่พอออกอากาศจริงกระแสกลับเงียบหายเรตติ้งก็เบาแต่ก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจละครยังไม่จบต้องจับตารอกันดูต่อไปไม่แน่ว่านายยอดรักจะสามารถทำเรตติ้งกระเตื้องขึ้นกว่านี้ก็ได้ค่ะเอาละค่ะมีปังก็ต้องมีแป๊กกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอดีว่ามันเตะตาเพราะถูกจับตามาตั้งแต่ต้นนี่แหละค่ะบอกลาปี2019แล้วไปจับตากันในละครใหม่ปี2020กันค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ